สวัสดีตอนเช้าครับเป็นไงข้าวมันไก่น่ากินไหมโหขอบคุณชอบมากเลยนะนี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีอะไรมาถ่ายจากมือถือนะขี้เกียจไปหยิบกล้องวันเสาร์เหงาได้ไงแต่โคตรเหงาเลยไม่มีอะไรทำนะเอาเป็นว่าวีล็อกน่าจะรวบเลยเสาร์กับอาทิตย์แต่จริงๆแล้วก็อยากจะทำเป็นวันต่อวันนะช่วงนี้เมื่อวานเนี้ยเป็นวันแม่ใช่ไหมวันที่12คือเป็นวันหยุดแต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องเป็นส่งของหรือว่าของขายไอตัวก็อดกันดั้มอาร์จีแต่ปรากฏว่านู่นเลยครับวันจันทร์เลยเฮ้ยนะก็แต่ก็เดี๋ยวเอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าไม่มีอะไรอาจจะไปเมกะไปทำอะไรยังไม่รู้ขอกินข้าวก่อนข้าวมันไก่ที่แสนจะดูดีและน่าจะอร่อยนะขอกินก่อนบ๊ายบายเจอกันจ้ะไปประกอบเสร็จเรียวนี่เกี๊ยวกุ๊กไก่นะก็คือว่าอ้าวเนี่ยมือมันชอบหลุดเพราะว่ามันฝืนหน่อยเดี๋ยวค่อยมาใส่นะติดดีคอทั้งขูดดีคอทั้งน้ำแล้วก็ลืมเอาไอ้นี่มาถ่ายคลิปแล้วก็หน่อยนี่เขาเขิวก็หายไปทั้งหมดนะลืมเอามิดดาบมันมานะชาอัสนาเบิลวู้ฮู้นะเท่ปะจ้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาถ่ายเอามาไอ้นี่เบื่อจริงๆวันนี้วันเสาร์ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันดีกว่าไปแล้วก็อาจจะคงไม่ได้ทำอะไรแล้วแล้วก็กลับบ้านวันนี้มีอะไรไม่รู้พรุ่งนี้จะไปเมกาพาซาหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงนะนี่ตัวนี้ให้ดูว่าไอ้ถ่ายไปวันก่อนนะโคตรเท่นะอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวกลับบ้านไปหาคอนเทนต์อะไรมานั่งคุยกันดีกว่าป่ะเจอกันที่บ้านครับผมบ๊ายบายเดินมาซุปเปอร์นะหาอะไรกินซื้อของใช้ในออฟฟิศซื้ออะไรวะน้ำลูกค้าแล้วเกิดน้ำเราเป็นน้ำอะไรน้ำแบบน้ำเซเว่นเฮ้ยมันถูกไงนะไปดูดีกว่าซื้ออะไรซื้อแอลกอฮอล์อยากกินเบียร์ว่ะแต่คือไม่เคยจะได้กินสักทีกินน้ำอะไรน้ำลูกค้าขวดเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเนี่ยโอ้โหไอ้น้ำนี่นะทำไมราคามันโหดร้ายจริงอยากลองให้มันบินได้เอาวะไปกินน้ำอะไรอันนี้น้ำลูกค้าให้คนใหญ่จะเป็นแบบอันเล็กเอ้าไม่ได้เอารถเข็นมานี่หว่าเอาไป2แพ็คพอมั้ยพี่เกียรติถือน้ำสั่งเซเว่นเอาเพราะเซเว่นมันถูกกว่าแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมาส่งด้วยฮะแล้วกินอะไรกินไปซื้อโค้กกินดีกว่าปะยังติดน้ำอัดลมไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เฮ้ยมีน้ำส้มที่กินวะซื้อซีวิทให้เมียขวดเดียวก็พออันนี้จริงๆอะสูตรผสมสูตรหลักเลยนะกินอันเนี้ยไม่เป็นโควิดไม่ใช่มีอะไรไม่มีอะไรนะอันนี้วะโอ้อันนี้กินอันนี้มันหวานหรือมันอันนี้วะไม่หวานมีแบบโคเรียนเนี่ยไม่อเมริกาโน่มีอะไรโอ้ดีกว่าไปไม่มีอะไรขึ้นข้างบนดีกว่าวันนี้ตอนแรกกะจะไปไม่กะพาซาเอ๊ะมีนัดกี่พรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้แล้วกันแล้วตอนแรกกะจะไปที่อะไรวะจะรู้จักก็ไม่ไปนั่งตัดคลิปก็เลยไม่ได้ทำอะไรมาซื้อช้อปปิ้งของเดี๋ยวดูขออนุญาต
อิ่มอะไรไปเรื่อยเปื่อยค่อยมาว่ากันทีหลังด้วยมาเจอกันข้างบนมีของเล่นเป็นไงเป็นไงนี่เอามาหลังจากที่เฮียได้มาสักประมาณเดือนที่แล้วมั้งนะไม่มีเวลาเล่นเลยนะกับตัวเจ้ามาร์ค47ว่ะอะไรประมาณนี้นะก็ชอบโคตรชอบเลยนะเคยให้ดูแล้วล่ะแต่คือว่าวันนี้ได้มีโอกาสที่เอาออกมาเล่นจริงจริงจังใส่ไฟใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือบางทีเนี่ยคนเราอ่ะมันไม่ได้ไปปาร์ตี้มันอย่างที่เฮียเคยพูดไปว่าแบบฮ็อบบี้หรือการรีแลกซ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ก็นะนี่ใครมีตัวนี้บ้างใครเล่นฮอตทอยบ้างมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะว่าโดนเรียกพวกเหมือนกันพาไหมเฮียก็โดนเรียกพวกเหมือนกันพาแหละครับผมแต่คือว่ามันก็เหมือนกับมันเหมือนจะพูดว่าไงอะมันเหมือนจริงดีอ่ะมันจับแล้วแบบแน่นหนาติดไม้ติดมือแล้วก็ในเรื่องของสีสันในเรื่องของแมคานิกในเรื่องของความสมจริงแล้วก็ในเรื่องของความพรีเมียมอะไรประมาณนี้นะก็เลยแบบหลงรักซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำคลิปไปแล้วว่าเราคิดว่าคงไม่มีปัญญาซื้อของพวกนี้แต่ทำไปทำมาพอได้ไปแล้วก็เฮียแอบคิดนิดนึงนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าแบบว่าคุ้มกว่าการซื้อกันพาตัวแพงแต่คือความชอบไปเหมือนแต่คันพาเฮียก็มีแต่คือว่าในการลงทุนถ้ามองในการลงทุนน่ะผมว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีก อย่างหนึ่งนะราคามันมีขึ้นมีลงแต่คือว่าด้วยการผลิตหรือด้วยจำนวนหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วคือด้วยแบบว่าคือไอ้พวกเนี้ยมันแกะออกมาแล้วมันก็เล่นได้เลยแต่คือถ้าเกิดในความคิดนั้นต้องขอย้ำว่าในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดกันพาหรือว่าอะไรเราแกะออกมาเล่นแล้วหรือว่าประกอบแล้วเนี่ยมันก็จะแบบราคามันตกไปเงี้ยมันน้อยมากที่จะเป็นแบบว่าราคาสูงขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประกอบไปแล้วมันก็จะราคาตกอะไรประมาณนี้นะเฮียก็เลือกเก็บบางตัวไม่ได้ทุกตัวนะก็เลยแบบว่าเริ่มอินเริ่มอะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็นั่งเล่นนั่งอะไรเดี๋ยวจับถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็เก็บเข้ากล่องอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดแบบบางคนที่มีแบบมีตู้มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาไปโชว์ได้แต่เฮียก็ไม่ว่าเป็นกันพาหรือว่าฮอตทอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮียไม่มีที่เก็บไม่มีที่โชว์อะไรเงี้ยเก็บได้แค่กล่องอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อิจฉาคนที่มีแบบมีตู้มีแบบห้องเก็บอะไรเงี้ยเฮียก็อยากทำแต่โปรเจกต์ของเฮียก็ยังแบบรอนิดนึงนะครับผมอ่ะคืนนี้เดี๋ยวนั่งเล่นอะไรนิดหน่อยก็นอนละช่วงนี้ก็ประกอบกันพาไปนิดๆหน่อยเสร็จไปหมดแล้วละ4ตัวนะฮะเดี๋ยวจะไล่ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะฮะก็มีหลายตัวนะฮะเป็นแบบช่วงแต่คือว่าวันเนี้ยมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อาจจะหยุดประกอบตัวใหม่นะฮะไล่ทำคลิปเก่าแต่วันจันทร์ก็คงต้องนั่งมาทำคลิปเพราะว่าเป็น RG ก้อนกันดั้มออกมาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมอ้าวมันไม่โฟกัสด้วยนะโอเค พูดไม่โฟกัสอยู่คนเดียวอ่ะไปนอนดีกว่านะRG ก้อนกันดั้มใครจองไว้บ้างนะแต่ละร้านก็เดี๋ยวมันก็จะออกมาแต่ยังไม่รู้เลยราคาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณหลักร้อยนะไม่ถึงพันนะเท่าที่เคยคุยกับร้านค้าไว้แต่ก็น่าจะสวยอยู่เหมือนกันเห็นดีไซน์หรือว่าของต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะอ่ะไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วเดี๋ยวรอวันจันทร์นะ RG ก็อดกันดั้มเดี๋ยวเฮียจะเอามาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะพรุ่งนี้ก็ลงอีกคลิปหนึ่งแล้วก็อาจจะมีคลิปแกะกล่องของก้อนกันดั้มก่อนละกันเพราะว่าเผื่อบางคนจะ
ก่อนตัดสินใจแต่คิดว่าทุกคนอาจจะตั้งใจมีอยู่แล้วนะฮะไปกู๊ดไนท์บ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะครับผม Tomorrow ถึงร้านแล้วครับ Good morning กินข้าวนี่ขอบคุณบิ๊กกับแบงค์ด้วยนะจ๊ะยังไม่ได้ลองชิมนะฮะวันนี้ไม่ได้ไปเมกาพาซ่านะเลื่อนกับกี่เพราะว่าของยังไม่มาเดี๋ยวแต่บ่ายนี้หาถ่ายรูปเล่นกันดีกว่านะเสาร์อาทิตย์วีล็อกเดลี่เงียบเงาเหลือเกินรอวันจันทร์พรุ่งนี้ก่อนกันดับว่ากัน A few moments later อ่ะช่วงบ่ายไม่รู้จะทำอะไรเอาไอ้ตัว Hunt and Kill นะมารีวิวให้จบจบเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไอ้นี่นี่หาตั้งนานเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมแบบว่าชิ้นส่วนอันนี้แม่งอยู่ตรงไหนวะหาตั้งนานไอ้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอเคยเป็นกันไหมไอ้นู่นก็ไม่รู้ไอ้ทิปเป๋งเนี่ยมันกระเด็นหายบางทีเนี่ยเราก็ต้องไปไล่ดูนะคือไล่เปิดคู่มือหรืออะไรเงี้ยเป็นเหมือนกันไหมนะบางทีหายไว้กระเด็นหายหรือว่าบางทีเอ๊ะมันหล่นอันนี้เศษอันนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะผมว่าทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์พวกนี้นะนะฮะว่ามันอะไรยังไงนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เฮียว่านะโคตรเท่เลยรอดูคลิปรีวิวแล้วกันนะคนอื่นเขาก็ทำไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงแต่มันหล่อมากเลยทุกคนโคตรเท่นะยืนได้ด้วยตัวเองอันนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้ฟึบนี่อย่างนี้นะแล้วก็อันนี้นี่นะยืนได้ด้วยตัวเองด้วยเห็นไหมเท่ดีนะเออมันก็เป็นไชน่าเวอร์ชั่นที่ราคาคุ้มอ่ะนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีบทำแล้วเพราะเดี๋ยวจะรอประกอบไอ้ตัวอะไรนะก็อดกันดั้มพรุ่งนี้นะอ่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรค่อยมาว่ากันนะง่วงเสาร์อาทิตย์วีล็อกเดลี่รวบยอด2วันกันเลยแล้วกันนะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีพรุ่งนี้เจอกันครับ